ร่วมเช็คอินโดยธนาคารกสิกรไทย Differin Abalone Collagen กลับมาอยู่กับรายการ The Guest House นะครับและแขกรับเชิญของเราก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ Black Jack จาก RS ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่คนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ซุปตาคนใหม่เลยนะคะเป็นลูกรักของเฮียครับของเฮียอย่าไปคิดว่าเป็นเฮียหน้าปากซอยเราเฮียฮอค่ะเฮียฮอเจ้าของ RS Promotion นะเขาบอกว่าจะปั้นขึ้นมาแทนซุปเปอร์สตาร์ฟิล์มด้วยเรื่องนี้จริงแท้ยังไงคะคือจักว่าเฮียก็ดันทุกคนเลยครับเฮียรักลูกทุกคนในค่ายนะครับแต่เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามีงานโปรโมทของจักค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะมีความอาจจะแบบไปร้อยเรื่องอะไรอย่างนี้แบบว่าจนแบบว่าโอเคแจ็คเป็นลูกรักคนใหม่อะไรอย่างนี้ครับแล้วความถี่ในการออกงานระหว่างแจ็คกับพี่ฟิล์มใครเยอะกว่ากันช่วงนี้ไปคลองเขาจะบิวให้ได้เลยคือพี่ฟิล์มเขางานเยอะมากอยู่แล้วด้วยครับผมใช่เป็นแบบเรื่อยๆอยู่แล้วแจ็คก็ไล่มาเลยเนาะแจ็คเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นก่อนที่จะเป็นแบ็คแจ็คตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวครับก่อนที่เคยมีวงอยู่เป็น nice to meet you ครับผมเป็นบอยแบนด์แล้วทำไมถึงแยกมาครับแบบว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเขาเขียนนะพี่ไม่ได้พูดนะเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอย่าเลยคุณเองเอาไปบอกให้เขาเขียนพี่ป้องครับพี่ป้องแอดเติมเลยหรือเปล่าครับใช้อะไรเป็นส่วนตัวแล้วแฟนๆเขาอยากรู้ว่าจะมามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าจริงๆคือแจ็คเองตัวแจ็คเองมีปัญหาเรื่องการเรียนครับผมแบบว่าแบบเป็นอยู่ช่วงปี4แล้วแล้วกำลังจะจบแล้วแบบมีช่วงโปรเจกต์มีแบบต้องลงเรียนต่างๆแล้วซึ่งมันมีผลต่อตารางของบอยแบนด์ของไนท์สมิธอยู่ก็เลยทำให้แบบว่าน่าเป็นจุดที่ต้องเลือกว่าเราจะเอายังไงดีก็เลยแบบว่าตัดสินใจออกมาเรียนก่อนดีกว่าครับตอนนี้คือจบเรียนเรียนจบแล้วครับจบแล้วเรียบร้อยก็คือสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจจริงใช่ครับแล้วยังไงถึงได้เริ่มมาเป็นศิลปินเดี่ยวอีกครั้งอะครับก็พอจริงๆแล้วตอนแรกกะว่าจะไปเรียนเมืองนอกต่อไม่ได้กะว่าจะกลับมาทำงานต่อแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอเราเรียนจบแล้วเนี่ยคะแนนที่จะไปยื่นที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบปิดลับไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยมีช่วงแก็บว่างอยู่1ปีครับผมก็เลยไปหาพี่โปรดิวเซอร์ที่บ้านแจ็คก็ร้องเพลงแบบไปเรื่อยๆตามโทรทัศน์เงี้ยครับเขาบอกเอ้ยแจ็คร้องเพลงแนวนี้ได้ด้วยเหรอก็ลองไปเสนอผู้ใหญ่ก็เลยเป็นที่มาของ Black Jack แหมก็ต้องบอกว่ามีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วนะคะ Black Jack นะคะมิวสิกวิดีโอก็มีแล้วแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คืออะไรครับนางเอกมิวสิกวิดีโอทำไมครับแจ็คเองก็เลือกตัวเองเขาบอกว่าสวยมากสวยถูกใจที่สุดในประเทศไทยเลือกเองกับมือเลยครับยังไงครับเป็นคนอื่นไม่ได้ทำไมต้องเป็นคนนี้คะเป็นหวานใจคุณใช่ไหมคะครับผมน้องเบลนะคะน้องเบลเออทำไมไม่เบลหรือเบลเบลเบลเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าลาเบลแปลว่าคนสวยสวยไหมจ๊ะต้องลองดูกันครับว่าสวยไม่สวยแต่ผมว่าสวยอะไม่สวยผมไม่เล่น MV ผมหรอกผมว่าสวยครับผมเฮียอนุญาตเหรอว่าเอ้ยเอาแบลมาเล่นนะหรืออะไรต้องไปขออนุญาตใครบ้างฮะคือตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ตอนทำเพลงนี้เสร็จเนี่ยเราคุยกันว่าเออพี่ผมชอบเพลงนี้มากที่สุดเลยนะตั้งแต่ทำเพลงมา 4-5 ปีเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเลยอยากจะให้แบบว่ามีกิมมิคพิเศษใน MV นิดนึงก็เลยจะมีไอเดียว่าจะลองชวนแบลมาเล่นดูแล้วก็ลองไปเสนอเฮียเฮียก็บอกก็ลองดูก็โอเคอ๋อเหรอครับเฮียไฟเขียวแล้วนี่ไฟเขียวเฮียไฟเขียวแต่ไม่รู้คนอื่นๆไฟเขียวหรือเปล่านั่นน่ะสิครับเดี๋ยวยังมีอีกด่านนึงนะไม่รู้ว่าผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่าเป็นด่านคุณแม่ของน้องแจ็คเออเอาเป็นว่าเราเชิญคุณแม่มาดีกว่าตัวจริงเลยดีกว่าใช่มั้ยมาค่ะคุณแม่ของน้องแจ็คผมกลับก่อนแล้วกันครับคุณแม่คุณแม่ครับสวัสดีค่ะเชิญคุณแม่ค่ะที่สําคัญครับครับเป็นอะไรครับแม่สวยมากเลยจริงๆสวยและเป็นคุณนายมากเลยอ่ะแม่ขาน้องชายเขามีเรื่องอยากจะถามค่ะได้ค่ะตกลงเนี่ยเฮียก็ผ่านละน้องแจ็คเขาชอบแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าคุณแม่นี่สิครับคิดยังไงกับลาเบลครับชื่อลาเบลเหรอเบลไม่ใช่เหรอคะนั่นแหละนั่นแหละแซวนั่นแหละไม่หรอกค่ะเราถือคติว่าลูกเราชอบคนไหนรักคนไหนเราก็ต้องรักคนนั้นเย้มีไหมคะคุณแม่คะมีไหมคะว่าเขาเนี่ยมาปรึกษาว่าเออเรื่องความรักเป็นอย่างนี้หรือว่า MB ผมมันเนี่ยแม่เป็นพิเศษมากเลยผมอยากให้แบลเล่นแม่ว่าไงครับอ๋อแม่บอกว่าก็เฮียผ่านไหมล่ะลูกถ้าเฮียผ่านแม่ก็ผ่านเหมือนชงกันมาดีนะครับอ๋อเขามาปรึกษาเรื่องความรักกับแม่ค่ะมีเป็นช่วงๆแล้วก็บอกว่าเอาความจริงสิลูกเอาความจริงใจคุยกับเขาเดี๋ยวก็ดีเองลูกคุ
ุณซื้อดีอย่างนี้ถึงได้รับการบันชื่อนะอย่างตอนถ่ายทำนี่อย่างน้องแบลเคยทำงานอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับน้องแบลเขาก็มีประวัติแล้วก็ประสบการณ์เรื่องการทำงานเรื่องการแสดงอยู่แล้วเคยเล่นละครให้ดูหนังเล่นได้อยู่แล้วใช่แล้วแบบ MV นี้มันแบบค่อนข้างดราม่านิดนึงก็เลยแบบว่าต้องการคนมีสกิลในการเล่นนิดนึงนี่เล่นได้อยู่แล้วเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เราสนิทมากๆไปเล่นด้วยเนี่ยจะเขินกันมากเลยครับอย่างน้องแจ็คเล่นกับน้องแบลนี่เป็นไงก็เขินตอนที่แบบว่าเป็นฉากกุ๊กกิ๊กเนี่ยครับมันจะมีฉากแบบว่าเหมือนกับเซอร์ไพรส์แอนนิเวอร์ซารีใน MV ก็เลยแบบว่าแต่ซึ่งปกติที่เวลาเรา anniversary กันเนี่ยมันจะไม่มีคนมายืนร้องขนาดนี้เหมือนมีคนมายืนให้กำลังใจกันเยอะมากมีทั้งพี่ช่างไฟทั้งตากล้องทั้งทุกคนทั้งสื่อต่างๆมายืนล้อมเราก็เลยแบบเขินๆเกรงๆนิดนึงไม่ได้เขินน้องแบลแต่เขินที่เขินบรรยากาศสถานที่พยานเยอะคนคิดว่านุ่นน่ะทำทรีทเมนต์ในสปาผมถ้านุ่นแอบเปลี่ยนทรีทเมนต์ในสปาผมเป็นแพนทีนล่ะคะชอบมากเลยล่ะค่ะสปาผมเนี่ยรู้สึกว่าผมดูสุขภาพดีค่ะแพนทีนสูตรโปรวิตามินช่วยลดผมขาดร่วงได้ดีราวกับทำสปาผมเมื่อเวลากลางวันต้องใช้พระองค์กลางวันแฮปปี้แฮมมี่โบโก้แฮปปี้แพนราคาสุดคุ้มจึงเปลี่ยนได้บ่อยๆตอนกลางวันก้นหนูก็เลยแห้งสบายกลางวันมีสุขมีแฮปปี้แพนมามีโบโก้ยิ้มง่ายได้เติมว่าเจอไปหมดไหมเนี่ยนี่ฟีโอเล่คันเดียวเนี่ยเอาอยู่